นี่คือโค้ชทีมชาติไทยที่ดังที่สุดตอนนี้นะครับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมัคคะหลังจากคุมทีมชาติไทยชุดเล็กชุดอายุไม่เกิน21ไปคว้าแชมป์ซีเกมส์นะครับล่าสุดตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่และเป็นคนที่น่าสนใจเพราะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันไม่ตอบแบบโลกสวยคิดยังไงซัดอย่างนั้นเขากำลังเครียดครับเขาบอกว่าตอนนี้กองหน้าทีมชาติไทยถ้าไม่นับปีโป้ใกล้สูญพันธุ์ฮะกลายเป็นโค้ชที่ดังที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหอย่างกับโจเซ่มูรินโญ่พูดทีไรมีแต่คนสนใจนะครับคือซีเกมส์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์แต่ก็โดนแฟนๆต่อว่าเล็กน้อยเหมือนกันนะครับว่าบางนัดนี่โอ้โหประเทศไทยทำไมชนะคู่แข่งน้อยจังดูเขาตอบฮะโอ้ยวางแผนเลยวะชนะติมอร์ลูกเดียวโย่งเอ้ยครับโอ้ยวางแผนเลยวะชนะติมอร์ลูกเดียวโย่งเอ้ยครับฮะครับคุณมาทำเองครับคุณมาทำเองครับคุณมาทำเองครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับโค้ชโย่งจะควบ2ตำแหน่งเลยนะฮะจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นผู้ช่วยทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็เป็นผู้ช่วยทีมชาติชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับนี่คุณผู้ชมครับสมัยเป็นผู้เล่นโค้ชโย่งนี่สูง191เซนติดทีมชาติ63นัดซัดไปเกือบ30ประตูแต่พักหลังคุณผู้ชมครับเหมือนกับประเทศไทยไม่มีกองหน้าเลยมันเกิดอะไรขึ้นฮะในฐานะที่เป็นกองหน้าผมมีสิ่งนึงที่ทำให้ผมเครียดมากผมนั่งดูอันดับดาวซันโวไทยลีก11คนครับเป็นบราซิล7คนทำไมกองหน้าไทยมันสูญพันธุ์ไปไหนฮะตั้งแต่คุณเลิกเล่นเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยผมยังกังวลอยู่เลยว่าถ้าธีรศิลป์เลิกเล่นบอลเนี่ยเลิกเล่นทีมชาติเนี่ยใครจะไปยิงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบเราเล่นมันก็อาจจะเป็นหน้าตัวเดียวมั้งหรือหน้าคู่อะไรก็แล้วแต่ครับครับแต่ผมมองว่านี่โอกาสที่จะลงไปเล่นเป็นข้างหน้าเนี่ยมันน้อยแล้วตอนนี้ศูนย์หน้าคนไทยจริงๆจะเหวี่ยงไปเล่นวิงไปเล่นตัวข้างสไตล์เหมือนโรนัลโดแกเรตเบลอะไรเงี้ยคิดง่ายๆเหมือนผมเป็นโค้ชอ่ะครับ